สวัสดีวันนี้ก็จะมาพูดสิบนะสิบของขวัญวันวาเลนไทน์ที่ใครบางคนกำลังหาของขวัญให้แฟนอยู่นะโอ้ยสิวขึ้นก็สิบของขวัญเบสิกง่ายๆก็หาซื้อได้ทำได้อันนี้คัดมาแบบความที่แบบป๊อปปูล่าสุดแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็ง่ายๆนะก็แรกก็คือเบสิกอ่ะวันวาเลนไทน์ก็ต้องให้อะไรให้ดอกไม้สำหรับแฟนผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ให้ก็ดีแต่ส่วนมากโดยทั่วไปก็น่าจะเป็นผู้ชายดอกไม้นี่แต่ละดอกก็มีความหมายเหมือนกันนะให้กี่ดอกก็ใครที่ให้กี่ดอกก็อย่าลืมไปดูความหมายด้วยนะว่าให้ดอกไม้กี่ดอกหมายความว่ายังไงผู้หญิงบางคนเขาอาจจะไปเช็คดูก็ได้ คือผู้หญิงบางทีคิดเลือกเกินไปบางทีแต่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็ซื้อให้ได้แต่ส่วนมากผู้ชายจะซื้อให้ผู้หญิงก็เซอร์ไพรส์นะแบบมันโรแมนติกมากเลยนะซื้อดอกไม้ให้เนี่ยข้อแรกก็คือซื้อดอกไม้นะช่อดอกไม้อะไรดอกไม้ที่แบบเซอร์ไพรส์หน่อยอันที่สองนะก็จะเป็นช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์เราก็ต้องมีช็อกโกแลตถูกป่าวก็อาจจะให้ทั้งดอกไม้ทั้งช็อกโกแลตก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบหรือกำลังทรัพย์ของคนนะก็ช็อกโกแลตนี้แบบไหนก็ได้ที่เราชอบดาร์กก็ได้ไวท์ก็ได้แต่โดยปกติแล้วช็อกโกแลตมันเป็นสิ่งสำคัญคือ ความหวานหวานนะความหวานน่าจะเป็นกับความหวานอันนี้คือดาวแล้วแต่ คือเป็นความหวานโรแมนติกก็ดอกไม้โอเคก็ใครที่ชอบช็อกโกแลตคนที่จะซื้อช็อกโกแลตไปแฟนต้องชอบช็อกโกแลตด้วยนะไม่ใช่แฟนไม่ชอบช็อกโกแลตแล้วซื้อไปเนี่ยเฟลนะโอเคข้อ 3ก็เป็นเสื้อยืดคู่หรือเสื้อเชิ้ตหรือชุดคู่หรืออะไรก็ได้เพราะว่าแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันบางคนใส่คอ V บางคนใส่คอกลมบางคนทำงานแล้วก็ใส่เชิ้ตไปทำงานแล้วก็ใส่เชิ้ตก็เสื้อคู่นี้ก็น่ารักนะเก๋ๆคือมันบ่งบอกว่าเราเป็นคู่กันนะถ้าเขาไม่ใส่นี่แสดงว่าเขาไม่ใช่คู่เรานะก็ใครจะซื้อให้แฟนก็รีบสั่งซื้อโอเคเสื้อคู่ก็น่ารักดีออกแบบเองได้เก๋ๆไม่มีใครเหมือนนี่ก็ดีนะก็ข้อ 4ก็เป็นรูปคู่อันนี้ทำง่ายรูปคู่ที่แบบเดี๋ยวนี้มันมีสเก็ตขาวดำหรือใช้กราฟิกในคอมทำภาพคู่แล้วก็ใส่กรอบแล้วก็ห่อให้แฟนก็ได้หรือจะเป็นภาพถ่ายของเราคู่ที่สวยมารวมกันทำแบบกราฟิกดีๆทำอันนั้นดีๆทำแบบกรอบทำนั้นทำนี่ทำเป็นรูปวอลเปเปอร์ใหญ่ๆเลยก็ได้นี่ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักแถมเก็บไว้ดูได้เผื่อมีลูกมีหลานก็เห็นแต่ถ้าเลิกกันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็น่ารักดีมันเป็นความทรงจำที่ดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันไปต่อไปชิ้นที่ 5แล้วชิ้นที่ 5นี่เบสิกมากเลยคือตุ๊กตานี้เต็มบ้านเต็มเมืองเขาก็ให้ตุ๊กตาเขาให้ตุ๊กตากันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะคือตุ๊กตาก็แล้วแต่คนชอบมีตุ๊กตาตัวใหญ่ฮะอันนี้เคยพวกแบบมีประเภทแบบให้ของขวัญแฟนโดยการให้ตุ๊กตาตัวใหญ่อันนี้ก็น่ารักดีแต่งบมันจะสูงไปนิดหน่อยถ้าซื้อตัวใหญ่นะต่อไปข้อ 6ก็คือนาฬิกาข้อมือนาฬิกาข้อมือนี่ส่วนมากน่าจะเป็นสไตล์ผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็คือส่วนมากนาฬิกาข้อมือจะเป็นผู้ชายเหมือนผู้ชายอยากได้แบบโอ้นาฬิกาแบบมือแพงๆ 2,000 3,000 เขาอยากได้มากอะไรเงี้ยเราซื้อไปให้เขาอันนั้นก็โอเคแต่โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงชอบใส่นาฬิกาไหมไม่ค่อยนะในความรู้สึกคือผู้หญิงไม่ค่อยใส่นาฬิกากันแต่ถ้าจะเป็นวันวาเลนไทน์อาจจะเป็นนาฬิกาคู่ก็ได้ใส่คู่กันแต่ส่วนมากผู้ชายจะติดแบบเลื่อนใหญ่ๆแล้วแบบสวยๆเท่ๆผู้ชายจะเป็นอย่างนั้นถ้าจะซื้อนาฬิกาข้อมือนะจะเป็นส่วนผู้ชายซะมากกว่านะแต่ถ้าจะแนะนำเป็นคู่ก็ซื้อนาฬิกาคู่หรือมีรูปอยู่ในนาฬิกาด้วยมันก็มีออกแบบได้อันนี้ก็เก๋ดีเหมือนกันต่อไปข้อ 7ข้อ 7ก็เป็นเครื่องสำอางตัวนี้ก็มันเป็นทันมันเป็นหนักทางผู้หญิงแล้วเครื่องสำอางคือผู้หญิงชอบเครื่องสำอางอะไรหรือว่าผู้หญิงไปดูเครื่องสำอางตัวนั้นแล้วอยากได้แต่
ยังเก็บตังค์ไม่ได้หรืออะไรมันราคาแพงเกินไปเราก็สามารถซื้อให้เขาได้เป็นของขวัญก็จะเซอร์ไพรส์มากเพราะผู้หญิงชอบเครื่องสำอางเป็นชีวิตติดใจอยู่แล้วเครื่องสำอางการแต่งตัวอยู่แล้วก็ต่อไปก็8ก็8ก็ชุดชั้นในเซ็กซี่โอ้ว้าวก็เป็นชุดชั้นในที่แบบว้าวฟิวหน่อยอะไรผู้ชายซื้อให้หรือว่าเป็นเสื้อในอันเนี้ยอยู่ในเกณฑ์เดียวกันเลยชุดชั้นในเซ็กซี่กับเสื้อในเนี่ยต้องรู้แน่ๆว่าผู้หญิงใส่ไซส์ไหนควรที่จะไปแอบดูบ้างไม่ใช่แบบคือยังไงล่ะคนที่จะไปดูว่าแฟนใส่เบอร์อะไรจะซื้อให้ไม่ใช่แบบทงไปแต่ผู้ชายจะไม่ค่อยกล้าซื้อเพราะว่าคือก็อายเนาะซื้อบราซื้อชุดชั้นในก็จะเขินอายนิดนึงแต่ว่าถ้าจะไปซื้อก็น่ารักนะคือแบบอุ้ยมีความพยายามมากแต่คนที่ซื้อชุดชั้นในให้ผู้หญิงเนี่ยคงสงสัยแต่ชอบมากคือแบบชอบทำอะไรกับแฟนมากเลยประมาณนี้จะไปสอบไปทางนั้นซะมากกว่าแต่มันก็น่ารักดีถ้าคนที่แบบกันและกันรู้กันและกันชอบโอเคมันก็โอเคนะอันนี้ก็เกิดมาไม่มีใครรู้ว่าเราใส่ในเลย คือขนาดคนรอบข้างยังไม่รู้แฟนเราเนี่ยน้อยมากเพราะแฟนเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแฟนเป็นคนที่แบบน้อยที่จะรู้แต่แฟนปัจจุบันน่าจะรู้อยู่คิดว่าเพราะว่าเขาก็เคยพูดให้เขาฟังแต่ขนาดพ่อแม่น้องชายอะไรเขายังไม่รู้เลยแต่ถ้าผู้ชายซื้อให้เนี่ยโหถือว่าเก่งมากถูกเปล่าต่อไป9แล้ว9 9ก็แหวนโอ้อันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะคือคนที่แบบเป็นแฟนกันเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ซื้อแหวนคู่สลักชื่อหรืออะไรเนี่ยก็น่ารักติดลิงก์ไว้ให้นะติดลิงก์สั่งซื้อนะก็มันเป็นอะไรที่แบบเบสิกมากไม่ต้องราคาแพงมากไปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของการว่าเฮ้ยฉันมีคู่แล้วนะฉันมีแฟนแล้วนะมันเป็นการบวชเขาจะโกหกไม่ได้เลยหรืออะไรแบบสมมติถ้าเขาใส่อย่างเงี้ยแล้วเขาไปแอบไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถอดออกปุ๊บเชื่อไหมว่านิ้วมือยังมีรอยแบบเขาเรียกว่ารอยโดนแดดอะนิ้วที่ใส่แหวนตลอดเวลามันจะขาวแล้วเวลาถ้าเขาทอดแล้วเขามีวงแหวนอยู่ในนิ้วนั่นคือเขาโกหกแล้วอ่ะคือผู้หญิงคนอื่นเขาก็รู้อ่ะไม่มีใครไม่รู้แล้วก็สังเกตนะไม่ใช่เราไปสังเกตก็แหวนมันก็เป็นสิ่งแทนใจมั้ยเฮ้ยคนเนี้ยฉันจองแล้วอะไรประมาณนี้ก็ลองหาแหวนสวยๆไปให้แฟนใส่นะแบบสลักชื่อข้างนอกข้างในโอเคนะจะบอกให้ต่อไปข้อ10แล้ว10นี้ก็คือซื้อของที่เจ้าตัวน่ะอยากได้เหมือนกับพาไปซื้อของหรือเขาชอบอะไรอยู่แล้วแต่เขากำลังเก็บตังค์อยู่แต่เงินยังไม่ถึงหรือว่าบอกว่าให้ฉันอยากได้ตัวนี้นะอยากได้อยู่แต่เงินยังไม่มีเลยอะไรประมาณนี้คือแบบมองแบบแนมมองอยู่ก็ลองซื้อให้น่าจะเซอร์ไพรส์มากมากมากเลยก็ยังไงอ่ะทุกอย่างที่รีดมามันก็เป็นเบสิกของการให้ของวันวาเลนไทน์มันอยู่ที่ใจหรือว่าเป็นการ์ดหรือเป็นอะไรก็ได้มันก็เป็นได้หมดอ่ะคือมันแทนความรู้สึกแต่ว่าที่สำคัญนั้นก็คือคนที่เขารับนะเขาเฮ้ยดูแลรักษาชอบไหมหรืออะไรคือเราต้องอ่านใจเขาด้วยนะผู้หญิงที่ซื้อให้ผู้ชายมันก็มีคือเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงสายเปย์คือว่าเฮ้ยแบบฉันทุ่มฉันจริงใจแต่ผู้ชายชอบผู้หญิงที่เอาใจมากแบบเฮ้ยซื้อให้อย่างนั้นซื้อในความรู้สึกวันโอกาสต่างๆวันความสำคัญต่างๆมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะก็ถ้าคนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะของเรายังไม่เยอะแต่ก็พยายามจะทำต่อไปนะก็ยังไงใครที่ชอบหรืออยากสั่งซื้อแหวนก็อย่าติดลิงก์ไว้นะสำหรับคนที่ชอบก็แชร์ด้วยก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะก็วันเลนไทน์มันก็เป็นวันแห่งความรักไปกับแฟนมีความโรแมนติกบ้างอะไรบ้างโอเคบ๊ายบาย